สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเทรนด์ในไลฟ์นะคะเราเจอกันเวลาประมาณนี้ละค่ะ 18:50 นทุกเย็นแบบนี้จันทร์ถึงอาทิตย์อัปเดตข่าวกันแบบทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะวันนี้เริ่มกันเลยดีกว่ากับความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงมีหลากหลายเรื่องราวมาอัปเดตกันทั้งศึกสัญญาธาตุนะคะระหว่างน้องอาร์มชุติมากับนายห้างประจักษ์ชัยค่ะซึ่งเรื่องนี้ถึงศาลแล้วซึ่งนายห้างเนี่ยก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากน้องอาร์มเป็นเงินกว่า21 ล้านบาทค่ะส่วนเดมประการนะคะรักเร็วเคลมไวค่ะท้องปุ๊บแต่งปั๊บยินดีด้วยนะจ๊ะบอยกอนเดินตามสาวคนไหนถึงห้องน้ำหญิงแอบตามไปดูกันดีกว่าส่วนเต้ยจรินพรค่ะก็ต้องมาตอบคำถามแทนเพื่อนซีอย่างแมทธิรณีนะคะที่มีข่าวว่ากิ๊กกั๊กกับม่ายสงกรานต์เตชะนรงค์จริงหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะเพื่อนร่วมแก๊งเฟอร์บี้ไม่คลายฝันแมทพิรณีเจอข่าวเช้าข่วงพ่อไม้ป้ายแดงสงกรานต์เตชะนรงค์เที่ยวนอร์เวย์โดยมีชาวเน็ตเห็นกับตาแถมยังโพสต์คำคมหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเหมือนกันเป๊ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยล่าสุดก็โป๊ะอีกครั้งเพราะมีคนเห็นทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวบาร์ทั้งที่ก่อนหน้านี้สาวแมทปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เพราะเจ้าตัวติดงานอยู่ที่ต่างประเทศล่าสุดเพื่อนร่วมกวนเต้ยจรินพรก็เลยต้องออกมารับหน้าสื่อแทนว่าเพื่อนสาวกำลังเครียดมากและขอให้รอฟังเรื่องทั้งหมดจากปากแมทเองค่ะยังไม่ได้มีแบบคุยกันแบบจริงจังถามเขาว่ามันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็มีแต่แค่ให้กำลังใจเขาเฉยๆนะคะเต้ยเชื่อว่าแมทก็เครียดนะคะใครที่เจออะไรแบบนี้มันต้องเครียดอยู่แล้วอะค่ะก็ให้กำลังใจเขาแหละค่ะไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบไหนคือซึ่งเต้ยเองก็ยังไม่รู้ค่ะก็เดี๋ยวรอฟังจากปากแมททีเดียวดีกว่าเคยเบลอหนักถึงขั้นเดินเข้าห้องน้ำหญิงเพราะต้องวิ่งรอกถึง4งานต่อวันมาแล้วทำเอาพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์แอบเครียดไม่น้อยค่ะที่งานแน่นเวอร์ทั้งอีเวนต์และคิวโปรโมทหนัง Gravity of Love แต่กลับไม่คิดจะลดหรือปฏิเสธงานซะงั้นค่ะคือมันบังเอิญว่าตอนนี้ผมถ่ายละคร2เรื่องมีหนังจะเข้านะครับมีทำธุรกิจอันใหม่มีโปรเจกต์นู้นนี่มีโฆษณาถ่ายอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยประดังกันเข้ามาแล้วก็มีไปต่างประเทศด้วยก็ต้องยอมเหนื่อยหน่อยวันนึงก็วิ่งๆหลายงานครับอย่างวันนี้ผมก็วิ่ง3งานอะไรอย่างเงี้ยมีเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอ่ะครับแบบเคยครั้งแรกเลยเหมือนกัน4งานช่วงนี้มันจำเป็นก็บีบๆลงไปครับแต่ว่าบางทีงานมันก็ไม่ได้ว่าแบบหนักมากแต่ว่ามันก็ต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือคุณป้อเขาเป็นคนที่เน้นลงรักตั้งแต่เห็นเขาใน Instagram ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันหรือได้คุยกันเนี่ยก็คือผมรู้อยู่แล้วว่าผมอยากจะคุยกับคนนี้หรือว่าอยากจะอยู่กับคนนี้เราอยากจะให้เป็นคนสุดท้ายเราก็อยากจะคบกันได้ไม่ถึงปีแต่นักร้องหนุ่มเนมประกาศก็มั่นใจตั้งแต่แรกสบตาว่าสาวปอสารชานนี้แหละคือว่าที่เจ้าสาวในอนาคตซึ่งตอนนี้หนุ่มเนมก็กำลังควงภรรยาที่อุ้มท้องลูกสาวอายุครรภ์4เดือนฉลองสมรสอย่างชื่นมื่นท่ามกลางสักขีพยานหลายร้อยคนที่โรงแรมสยามแคมปินสกี้ค่ะโดยเจ้าบ่าวป้ายแดงที่พ่วงตำแหน่งว่าที่คุณพ่อให้สัญญาว่าจะเป็นสามีและเป็นพ่อของลูกให้ดีที่สุดขณะที่ฝ่ายหญิงเผยประทับใจที่หนุ่มเนมดูแลดีเสมอต้นเสมอปลายค่ะเนมก็บอกคุณพ่อคุณแม่พ่อก็บอกทุกวันอยู่แล้วว่าจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดตลอดไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงลูกสาวเขาเพราะว่าเนมจะดูแลแล้วก็แบบเอาใจใส่แล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็จะเข้าใจกันแหวนก็3กะรัตกว่าครับผมก็ผมซื้อเอง คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่ามีให้แต่ว่าบอกแม่ว่าเราอยากจะแบบรับชอบตรงนี้เองเพราะว่าก็เขาก็เราอยากจะแบบเหมือนเป็นเงินที่เราเก็บสะสมมาเราก็อยากจะลงทุนกับอะไรที่เป็นแบบแทนแบบแทนใจเราอะไรเงี้ยจากเราจริงๆเนมเป็นคนดีค่ะเสมอต้นเสมอปลายก็ตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงก็วันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมปกติจะสนใจแต่ตัวเองอันนี้ก็ต้องใส่ใจเขาว่าชีวิตเขาเคยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เข้าไปก็อยากจะดูแลแบบทำให้ซึ่งระหว่างที่รอตกแต่งเรือนหอสุดหรูสาวป้อก็จะย้ายไปอยู่ในคฤหาสน์ไรวาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะคุณเข้ามาก้าวแรกคุณยังไม่มีชื่อเสียงต้นทุนยังไม่มีเพลงแรกยังไม่ดังใน YouTube ยังไม่มีผมได้จำสร้อยทำเพลงอดีตเคยพังผู้สาวขาเลาะทุกอย่างคือต้นทุนหมดครับคาแรคเตอร์พระบรรพอไม่ได้ทวงบุญคุณครับทุกพูดมามีแต่บอกผมทวงบุญคุณไม่ทวงแต่นั่นคือผมเป็นคนลงทุนไม่ใช่นายทุนไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดไม่ใช่ว่าสัญญาทาสไม่มีครับ5 ปีเองไม่ได้มีทาสเลยครับผมไม่อยากจะ
ช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กอันนี้ต้องขอเคลียร์ก่อนนะครับไม่มีครับว่าเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคนนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังน้องก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นมวยที่ระดับประเทศอยู่แล้วยืนยันไม่ได้ผูกสัญญาทาสกับนักร้องนักแต่งเพลงสาวอาร์มชุติมาวัย19ปีแน่นอนค่ะในห้างประจักษ์ชัยเจ้าของค่ายไฮทองคำเรคคอร์ดที่ล่าสุดหอบหลักฐานขึ้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยื่นฟ้องอาร์มชุติมาข้อหาผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย 21,600,000 บาทนับตั้งแต่วันที่อาร์มฉีกสัญญาผ่าน Facebook 25 พฤษภาคมจนถึงวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง 13 พฤษภาคม 2564 พร้อมยื่นคำร้องให้ศาลคุ้มครองสิทธิ์ของตนด้วยมันไม่มีคำสั่งใดของศาลว่าสัญญายุตินะครับเป็นการยุติก็ฝ่ายเขานะฝ่ายเราไม่เห็นด้วยนะครับสัญญาเราสมบูรณ์นะครับเรื่องนี้มันมีผู้แทนที่ชอบทำนั่นคือบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยนะฮะเป็นพ่อแม่เนี่ยมารับรู้ด้วยทุกอย่างทุกขั้นตอนคือสมบูรณ์หมดนะครับเราถึงวันนี้มาไม่ใช่ว่ามาเพื่อรังแกเด็กหรืออะไรถ้าเราไม่มาฟ้องมันก็เกิดการยืดเยื้อต่อไปมันเขาบอกว่าทางแม่น้องอาร์มเขาอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้หนังสือไม่แหละครับคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขาอ้างมานะครับนะฮะคือสามารถเขียนหนังสือได้เป็นภรรยาพ่อหลังอ่านหนังสือไม่ออกคงลำบากนะครับโดยศาลนัดไต่สวนในวันที่11มีนาคมนี้ซึ่งในห้างประจักษ์ชัยเผยยินดีประนีประนอมภายใต้กรอบของกฎหมายส่วนที่ไม่ได้ออกมาพบอาร์มเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาก็เพราะอีกฝ่ายไม่ได้นัดล่วงหน้าทั้งยังมีแฟนคลับกลุ่มใหญ่ติดตามมาด้วยจึงหวั่นอันตรายค่ะสำหรับกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ยื่นมือมาช่วยเหลืออาร์มและจะเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินของค่ายไฮทองคำนั้นนายห้างประจักษ์ชัยยืนยันทำธุรกิจโปร่งใสยินดีให้ตรวจสอบเสมอค่ะหนูเผือกพร้อมทำงานค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีภาพบาดตาบาดใจคนโสดทั้งหลายโดยเฉพาะหนุ่มๆนะคะน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่ๆเผือกกันยังสวัสดีวันจันทร์จอมีรู้ว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลผู้เก่าขอแต่งงานหรือยังไงนะก่อนหน้านี้ก็อีชีคู่หนุ่มพีเคกับสาวโยเกิร์ตตายังไม่ทันจะหายร้อนล่าสุดมาคู่นี้และสาวเซ็กซี่เทย่าโรเจอร์กับแฟนหนุ่มนักบอยสุดหล่อมีก้าชูนวลสีที่บ่มเพาะความรักมา3ปีดีกรีความหวานก็พุ่งปรี๊ดจนหยุดไม่อยู่หนุ่มมีก้าก็เลยทำเซอร์ไพรส์คู่เขาขอสาวเทย่าแต่งงานริมทะเลภูเก็ตไปเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเฮ้ยน้ำทะเลเค็มๆก็หวานขึ้นมาทันทีเลยอะก่อนที่หนุ่มมิก้าจะโพสต์ IG ว่า she said yes ส่วนเทย่าก็โชว์หวานกับแคปชั่นว่า I found my forever งานนี้เหล่าเพื่อนพ้องในวงการก็รีบสิคะแห่กันคอนเกรสกันยกใหญ่ทั้งคุณแม่คุ้มกิฟสาวแพทริเซียชิปปี้ซีรินมิ้นชาลิดาโอ้ยหนูเผื่อเห็นแล้วแอบตาร้อนพาวเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าหนูเบอร์จะมีโมเมนต์แบบนี้กับเขาเมื่อไหร่อะช่วงนี้สาวโสดทั้งหลายก็สละโสดกันเป็นแถวเลยนะคะแสดงความยินดีกับทุกคู่ด้วยค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 ตรงค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดคอลูกทุ่งทั้งหลายนะคะเฮสนั่นลั่นทุ่งได้พบกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆอย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ 11:30 กับนายตะเทนนะคะส่วนค่ำนี้ฝนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ